เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่6ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกันเลยกับข้อ68ข้อ68นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของโครงการจีโนมช้อย1พัฒนาการรักษาโรคทางพันธุกรรมช้อย2พัฒนาการผลิตยาหรือวัคซีนชนิดใหม่ๆช้อย3คัดกรองบุตรที่พันธุกรรมตามที่พ่อแม่ต้องการช้อย4พัฒนาการตรวจวินิจฉัยและทำนายโอกาสที่จะเกิดโรคและช้อย5นะคะบำบัดยีนที่ผิดปกติและอาจก่อเกิดโรคหรือว่าเป็นจีนเทอราปีนั่นเองสำหรับข้อนี้นะคะเขาพูดถึงโครงการจีโนมเนอะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาพิจารณาข้อนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจีโนมมนุษย์นะคะคืออะไรจีโนมมนุษย์นะคะคือศูนย์กลางการควบคุมพันธุกรรมมนุษย์ที่ประกอบด้วยโครโมโซมยีนแล้วก็นิวคลีโอไทด์ต่างๆค่ะโดยมันจะมีหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตลักษณะรูปร่างและการทำงานของอวัยวะทุกส่วนภายในร่างกายเลยอันนี้นะคะก็เป็นความหมายของจีโนมมนุษย์นั่นเองซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีโครงการจีโนมมนุษย์ซึ่งก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์นะคะใน4ด้านหลักๆเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของโครงการจีโนมมนุษย์ทั้ง4ด้านกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างประโยชน์ในด้านแรกนะคะเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ค่ะสำหรับประโยชน์ทางการแพทย์นะคะก็คือจะทำให้สามารถศึกษาถึงภาวะการเกิดของโรคต่างๆค่ะทั้งโรคจากไวรัสแล้วก็โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยจะมีประโยชน์นะคะในทางด้านการวินิจฉัยโรคแล้วก็ทางการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้นขึ้นค่ะ
อ่ะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ด้านแรกนะคะคือเป็นประโยชน์ทางการแพทย์นั่นเองต่อมาค่ะจะเป็นประโยชน์ทางอุตสาหกรรมและการเกษตรตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นการที่เราสามารถทราบโรคทางพันธุกรรมของสัตว์บางชนิดเนี่ยเราก็จะสามารถนำมาพัฒนาวิจัยนะคะเพื่อศึกษาวิธีที่จะทำให้โรคนั้นเนี่ยหมดไปแล้วก็อีกตัวอย่างนึงอาจจะเป็นการศึกษาแล้วก็ผสมพันธุ์พืชเพื่อให้มีความแข็งแรงทนทานและมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรนะคะต่อมามาดูประโยชน์ด้านถัดไปค่ะคือเป็นประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตัวอย่างเนี่ยก็อย่างเช่นเป็นการศึกษาจีโนมของจุลินทรีย์และแบคทีเรียต่างๆที่มีความสามารถในการกำจัดของเสียนะคะแล้วก็นำข้อดีในการกำจัดของเสียของมันเนี้ยไปพัฒนาใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะและต่อมานะคะมาดูประโยชน์ด้านสุดท้ายของโครงการจีโนมมนุษย์ก็คือประโยชน์ทางจริยธรรมและสังคมค่ะสำหรับตัวอย่างของประโยชน์ทางด้านนี้นะคะก็อย่างเช่นเป็นการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อตรวจสอบหาตัวคนร้ายในคดีต่างๆเป็นต้นอันนี้นะคะก็เป็นคำนิยามของจีโนมมนุษย์แล้วก็ประโยชน์ของโครงการจีโนมมนุษย์ทีนี้เราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กันเลยโจทย์นะคะถามว่าข้อใดไม่ใช่ประโยชน์จากโครงการจีโนมใช่ไหมมาดูทีละช้อยกันเลยช้อยแรกนะคะบอกว่าพัฒนาการรักษาโรคทางพันธุกรรมแน่นอนโครงการจีโนมเนี่ยสามารถนำไปใช้พัฒนาการวิธีการรักษาโรคทางพันธุกรรมรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดโรคนั้นๆได้ด้วยช้อยสองค่ะบอกว่าพัฒนาการผลิตยาหรือวัคซีนชนิดใหม่ๆแน่นอนอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของโครงการจีโนมอีกเช่นเดียวกันส่วนช้อยสามนะคะบอกว่าคัดกรองบุตรที่พันธุกรรมตามที่พ่อแม่ต้องการสำหรับข้อนี้นะคะมันไม่ใช่ประโยชน์ของโครงการจีโนมนะแล้วก็ถ้าทำแบบนี้เนี่ยอาจจะผิดจริยธรรมทางการแพทย์ด้วยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูอีก2ช้อยที่เหลือกันก่อนนะคะช้อย4เนี่ยบอกว่าพัฒนาการตรวจวินิจฉัยและทำนายโอกาสที่จะเกิดโรคแน่นอนก็เป็นประโยชน์อีกอย่างนึงนะคะของโครงการจีโนมและสุดท้ายช้อย5บอกว่าบำบัดยีนที่ผิดปกติและอาจก่อเกิดโรคแน่นอนก็โครงการจีโนมเนี่ยก็มีประโยชน์ในด้านนี้ด้วยเช่นเดียวกันสรุปนะคะใน5ช้อยเนี่ยข้อที่ไม่ใช่ประโยชน์ของโครงการจีโนมก็คือช้อยที่3ค่ะการคัดกรองบุตรที่มีพันธุกรรมตามที่พ่อแม่ต้องการเนาะสำหรับข้อ68ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดู
ไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ